السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو خالق كل شيء وهو رب العالمينوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد إمام الأتقياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليماللهم فقهنا في الدين ولمن التأويل رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาพบกันนะในวันนี้อาจจะล่าช้าไปหน่อยเพราะว่าพอดีมีสอนที่มัสยิดนูรุลอิสลามคูคตเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เลี้ยงแกงส้มแกงส้มปนินทอดแกงส้มเฉยๆอย่างเดียวไม่เท่าไหร่ดันมีไข่ต้มกระบูดูทอดด้วยใช่ไหมแกงส้มกระบูดูทอดนะแม่มันเพลินเลยดิกินจนไม่ได้ดูเวลาพอออกมานี่รามินทาติดก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ถ้าชดได้เดี๋ยวจะชดให้วันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นเราได้เคยพูดถึงเรื่องของการขอดุอาเรื่องสิ่งใดบ้างที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งใดที่นบีนั้นได้ขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากสิ่งนั้นดุอานั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งจากการซิกรุลลอฮ์เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะพูดเรื่องใกล้ตัวเราไม่ไปพูดเรื่องไกลๆตัวเอาเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่เราจะนำไปสู่การปฏิบัติเพราะว่าอายุไขนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วแน่นอนแต่เราทั้งหลายนั้นไม่รู้ว่าเรานั้นจะสิ้นอายุไขเมื่อใดดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องขนขวายสั่งสมสิ่งที่เป็นอามัลที่ซอละให้ได้มากที่สุดแน่นอนอามัลที่ซอละนั้นก็คือเรื่องที่เราปฏิบัติด้วยกับตัวของเราเองดังนั้นไอ้เรื่องที่จะต้องเรียนรู้ก็ควรจะเป็นเรื่องที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวออกไปก็เพลาเพลาลงบ้างเช่นเรื่องใครจะเป็นอะไรใครจะเป็นยังไงก็มันเรื่องของใครปัญหาคือเราเนี่ยเป็นอะไรเราเนี่ยจะเป็นยังไงตัวเราพูดอย่างนี้พี่น้องคงจะนึกออกนะคนอื่นเขาจะเป็นอะไรเขาก็รับผิดชอบตัวเขาเราสิเราจะเป็นอย่างไรนี่เราต้องรับผิดชอบตัวเราสังคมบ้านเราทุกวันนี้ไปมองคนนอกไม่ได้มองตัวเองไปมองคนนั้นคนนี้จะเป็นยังไงมันก็รับผิดชอบมันเป็นมุกัลลัฟมันมีสติปัญญามันบรรลุศาสนาภาวะแต่ละชีวิตรับผิดชอบตัวเองใช่ป่าวนะพูดเรื่องของเราพูดเรื่องตัวเราเพราะว่าอายุไขของเราเนี่ยเราไม่รู้วันนี้หรือพรุ่งนี้นะจะตายวันตายพรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยนั้นเรื่องแบบนี้ดีกว่าการซิกรุลลอฮ์เนี่ยคำว่าซิก
ครุนคำว่าซิกครุนที่เราเรียกกันในภาษาชาวบ้านว่าซิกเกอร์ซิกเกอร์คำว่าซิกครูแปลว่ากล่าวถึงพูดถึงระลึกถึงกล่าวถึงพูดถึงมันก็เป็นวาจาเปล่งออกมาระลึกถึงอาจจะเป็นเรื่องอยู่ในใจถ้าระลึกถึงอยู่ในใจกล่าวถึงบ่นถึงเป็นวาจาดังนั้นไม่ต้องไปนั่งเถียงกันว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเปล่งวาจาออกมาหรือนึกในใจอย่างไหนดีกว่าไม่ต้องไปนั่งเถียงเอาอันดีที่สุดเลยดีที่สุดคืออะไรบิลกัลบิบิลกัลบิซิกรุลลอฮ์บิฮุดูริลกัลบิด้วยการที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัววนุตคิลลิซานีและการเปล่งวาจาออกมาของลิ้นนี่คืออัฟดอนไม่มีข้อขัดแย้งเลยนักวิชาการไม่มีใครขัดแย้งเลยว่าถ้าซิกรุลลอฮ์ที่ดีที่สุดคือการใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสติรู้ตัวรู้ตนรู้ใจตนไม่เผลอเรอไม่ใช่ว่าไปด้วยความคุ้นชินจะเราว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ติดอยู่ที่ปากติดอยู่ที่ลิ้นอย่างเดียวใจเรามันก็นึกตามไปด้วยนะอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นอะไรเป็นซิกรุลลอฮ์ที่ประเสริฐที่สุดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีหลายอายะห์ด้วยกันที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการซิกรุลลอฮ์เช่นอายะห์ที่บอกว่าวะละซิกรุลลอฮิอักบัรซูเราะห์อันกาบูตอายะห์ที่45และแน่นอนการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นใหญ่ที่สุดวะละซิกรุลลอฮิอักบัรการรำลึกถึงอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าอะไรทั้งปวงซิกรุลลอฮ์ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรอธิบายได้สองในในที่หนึ่งวะละซิกรุลลอฮิและแน่นอนการรำลึกถึงอัลลอฮ์ใครเป็นผู้รำลึกเราใครเป็นผู้ถูกรำลึกอัลลอฮ์แน่นอนการที่บ่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นมันใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดนี่นัยยะที่หนึ่งนัยยะที่สองวะละซิกรุลลอฮิและแน่นอนการรำลึกของอัลลอฮ์นั้นน่ะนี่สำนวนภาษาต้องทำความเข้าใจก่อนการรำลึกของอัลลอฮ์หมายความว่าอัลลอฮ์ทรงรำลึกใครถูกรำลึกบ่าวทูเวนะอันนี้ทูเวนะอันแรกคืออะไรบ่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์อันที่สองในยะที่สองนี้อัลลอฮ์รำลึกถึงบ่าวตรัสถึงบ่าวพูดถึงบ่าวอักบารุใหญ่ที่สุดเพราะคำว่าวะละซิกรุลลอฮิคำว่าลัฟซุนญะลาละตัวเนี้ยเดิมทีเดียวทางภาษาเนี่ยมันตกสองตำแหน่งตำแหน่งที่หนึ่งถ้าเดิมคือทั้งสองตำแหน่งเนี่ยนะทั้งสองคำอธิบายเนี่ยลัฟซุนญะลาละอัลลอฮ์ตกเป็นมุดอฟุนอิไลฮิมันต้องอ่านมัจรูดอ่านว่าวะละซิกรุลลอฮิอ่านอย่างนี้ตลอดวะละซิกรุลลอฮิแต่ตัวมุดอฟุนอีไลไอตัวที่ถูกแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยเดิมมันเป็นประธานมาก่อนหรือเดิมมันเป็นกรรมมาก่อนมีสองอย่างและการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่แสดงว่าเดิมเนี่ยลับซุนญะลาละอัลลอฮ์ตัวนี้คือมัฟอูลุมบิแปลให้เต็มว่าและแน่นอนการรำลึกของบ่าวถึงอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดสองก็คือเดิมนะรับซุนญะลาละอัลลอฮ์ตัวเนี้ยคือ
ประทานและแน่นอนการรำลึกของอัลลอฮ์คือการที่อัลลอฮ์ทรงรำลึกถึงบ่าวนั้นใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดใหญ่กว่าการที่บ่าวรำลึกถึงพระองค์ด้วยสองอย่างเลยเห็นไหมอันนั้นไม่ใช่ว่าเราฟังว่าเวลาที่กรุลลอฮิอักบัรการรำลึกถึงอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยังไงเขาอธิบายยังไงมันมีความละเอียดของมันในแค่สามคำเนี่ยในประโยคนี้มีเพียงแค่สามคำถ้ารวมลามด้วยก็แค่สี่นะทีนี้ในกรณีของการซิกรุลลอฮ์ที่เกิดจากการกระทำของบ่าวบ่าวเป็นผู้ซิกรุลลอฮ์บ่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันใหญ่ยังไงเนี่ยก็เพราะว่าซิกรุลลอฮ์ของบ่าวนั้นมันคือซิกรุลลอฮ์ที่ใหญ่ที่สุดที่มันรวมเอาบรรดาซิกรุลลอฮ์ทั้งหลายเอาไว้ประโยคก่อนหน้าคำว่าวะลาซิกรุลลอฮิอักบัรคืออะไรอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะห์ชาอิวัลมุนกัรوَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ตกลงเขาพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ย إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ แท้จริงการละหมาดมันจะหักห้ามจากการกระทำฟะห์ชะความลามกจกเปรตไอเรื่องบาปใหญ่ๆวัลมุงกัรไอเรื่องที่มันขัดต่อหลักการไอบาปทั่วๆไปوَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ และแน่นอนการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดแปลว่าละหมาดนะมันเป็นซิกรุลลอฮ์ที่ใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรจะใหญ่กว่าละหมาดอายะห์นี้ถูกอธิบายอย่างนั้นไม่ใช่ไปพูดว่านั่งหลับตาเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็จบแล้วใหญ่กว่าละหมาดอีกคือไม่ละหมาดคนละเรื่องนะอธิบายงั้นไม่ถูกบางคนบอกเฮ้ยไปละหมาดกันมันก็หลับตาเฮ้ยไปละหมาดกันยังหลับตาอยู่เฮ้ยไปละหมาดกันละหมาดแล้วดิเก็ตแล้วละหมาดแบบไม่มีรูปไม่ใช่นะพี่น้องนะไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่คำว่าวะลาซิกรุลลอฮิอักบัรมันก็กลับไปที่การละหมาดเพราะพี่น้องดูการละหมาดละหมาดนี่มันรวมซิกรุลลอฮ์ไว้ทั้งหมดจะเริ่มละหมาดมีอะไรละหมาดนี่เริ่มต้นด้วยอะไรก่อนมุฟตะตะฮะตุนบิตตักบีรหมายถึงบิตักบีรอติลอิห์รอมเริ่มเปิดฉากด้วยการตักบีรอตุลอิห์รอมคำว่าอัลลอฮุอักบัรเนี่ยใช่ป่ะใช่ซิกรุลลอฮ์มั้ยเสร็จเรียบร้อยแล้ววัจญะตุวัจญะลิลละซีฟะตระสะมาวาติวัลอัรฎอดุอาอิฟติตาห์ดุอาเป็นซิกรุลลอฮ์มั้ยซิกรุลลอฮ์ซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซิกรุลลอฮ์มั้ยแน่นอนซิกรุลลอฮ์ที่ประเสริฐที่สุดก็คืออัลกุรอานคือกะลามุลลอฮ์อันซูเราะห์เป็นซิกรุลลอฮ์มั้ยซิกรุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลงรุกวะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะกัลลอฮุมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีซุบฮุนกุดดูซุนะร็อบบุลมะลาอิกะติวัรรูห์โอตัสบีห์เป็นซิกรุลลอฮ์มั้ยซิกรุลลอฮ์ซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะฮ์ร็อบบะนาวะลักัลฮัมดะฮัมดันกะซีรันฏอยยิบันมุบารอกันฟีملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد على ثنائي والمجري أحق ما قاله العبد بدوذي نبي واو ตรงนี้เยอะแยะเลยดิกรุลลอฮ์ลงเอียติดานใจเอียติดานไปลงบัสยุดซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาบางคนเติมว่าบิฮัมดิฮิตกคูเถียงกันบอกว่าบิฮัมดิฮิไม่มีเอ้าเอาต้นแข็งเลยซุบฮานะกัลลอฮุมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีซุบฮุนกุดดูซุนะร็อบบุลมะลาอิกะติวัรรูห์เอาต้นนี้นี่มั้ยสุญูดนี่เยอะสุญูดนี่หลายต้นเลยนะสุญูดนี่หลายต้นอัลลอฮุมมะลักะซะจัดตุวะบิกะอามันตุวะลักะอัสลัมตุซะจัดวะจิฮีลิลละซีคอละกะฮูวะศอวะรุฮูวะชักกะซะมะฮูวะบะศอรุฮูบิฮาวลิฮิวะกุวะติฟ
فتبارك الله أحسن الخالقين นี่สุญูดนบีว่าไว้ฮะاللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نبي واي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته سجود من جديد نان ไง เอาซุนนะห์นบีมาใส่ในซิกรุลลอฮ์ที่มันอยู่ในละหมาดเอามาใส่เราก็เงยขึ้นมาแล้วเราก็ว่ารับบิฟิรลีเราจะว่าแค่นี้ก็ได้เพราะว่ามันแข็งรับบิฟิรลีรับบิฟิรลีรับบิฟิรลีแต่มันมีต้นอื่นว่ารหัมนีว่าจบุรนีว่าอาฟินีว่าฟันนีอะไรเนี่ยตัวไหนเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยมันรวมอยู่ในละหมาดหมดเลยมันเป็นซิกรุลลอฮ์และเป็นซิกรุลลอฮ์ทั้งที่อากัปกิริยาด้วยนะเพราะอัลลอฮ์บอกถึงบรรดาผู้มีปัญญาปัญญาชนในอัลกุรอานเนี่ยคือใครคนมีปริญญาใช่ไหมไม่ใช่นะอินนฟีคัลกิสสมาวาติวัลอัรฎิวัคติลาฟิลลัยลวันนฮาริลาอายาติลลิอุลิลอัลบาบแท้จริงในการสร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินความแตกต่างของเวลากลางคืนและเวลากลางวันย่อมเป็นสัญญาณหลักฐานยืนยันถึงกุดรอของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับบรรดาผู้มีปัญญา ใครละผู้มีปัญญาอัลลาซีนยัซกุรูนัลลอฮะกิยามันวะกูอูดันวะอะลาจุนูบิฮิมคือบรรดาผู้ที่พวกเขาเหล่านั้นจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งในสภาพที่ยืนนั่งนอนบนสีข้างของพวกเขาเหล่านั้นละหมาดนี่มีทั้งยืนทั้งก้มรุกวะทั้งเอียติดานทั้งก้มสุญูดทั้งนั่งระหว่างสองสุญูดแปลว่ากายเคลื่อนไหวใจสงบนิ่งของเรานี่สุดยอดนะดิกรุลลอฮ์ทำให้ใจสงบแต่กายเราเคลื่อนไหวดังนั้นสุดยอดเลยไม่มีซิกรุลลอฮ์ใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับการละหมาดนี่ว่าละซิกรุลลอฮิอักบัรในยะที่สองที่แปลว่าและการรำลึกถึงและการรำลึกถึงบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้รำลึกใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดพี่น้องว่าใหญ่ไหมไอเรารำลึกถึงอัลลอฮ์น่ะมันก็ดีแหละแต่บางทีมันไม่สุดหรอกพี่น้องเรากล่าวถึงอัลลอฮ์เราระบุถึงพระองค์เราพร่ำบ่นถึงพระองค์เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากกรณีสมมุติเรากล่าวถึงในหลวงอ้าวในหลวงนี่เรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยสูงสุดและมนุษย์นะที่ว่ามนุษย์นะอยู่ในยอดพีระมิดเรากล่าวถึงในหลวงใครมันก็กล่าวถึงในหลวงกันทั้งนั้นแหละใช่ป่ะใครก็กล่าวถึงในหลวงกันทั้งนั้นแหละแต่คนที่ในหลวงกล่าวถึงโดยเฉพาะเนี่ยเจ๋งกว่าไหมถ้าชื่อเราเนี่ยหลุดจากปากในหลวงในหลวงเนี่ยเอ่ยชื่อออกมาบอกว่าไอ้นายอาลีเสือสมิงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยากจะเจอตัวเหลือเกินแน่ดังไหมเนี่ยดังสินั่นน่ะมนุษย์กับมนุษย์และถ้าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยรำลึกกล่าวชื่อเราต่อหน้าบรรดามาลาอิกะอัลมุกอรอบีนมาลาอิกะที่ใกล้ชิดพระองค์ถามว่าจังไหมนี่แหละที่บอกว่าการรำลึกของอัลลอฮ์น่ะมันใหญ่ยิ่งกว่าการที่เรารำลึกถึงพระองค์ซะอีกเหตุนั้นในอายะห์ถัดมาจึงเป็นอายะห์ที่เกี่ยวเนื่องกันอายะนั้นบอกว่าฟัซกุรูนีอัซกุรุกุมดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงข้าข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้าเห็นไหมจงรำลึกถึงข้าข้าจะรำลึกถึงเจ้าเพราะนั้นเริ่มถ้าเราอยากจะเป็นที่ถูกกล่าวขานณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จงกล่าวรำลึกถึงพระองค์เสียก่อนเริ่มที่ตัวเรานี้เสียก่อนให้มีซิกรุลลอฮ์นะ
ซิกรุลลอฮ์นี้เป็นคำสั่งคำสั่งนั้นมีเยอะแยะเลยในพระมหาคัมภีร์กุรอานเมื่อเป็นคำสั่งทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งให้เราปฏิบัติถือเป็นอิบาดะห์เมื่อเป็นอิบาดะห์ก็จำต้องมีองค์ประกอบนะก็คือ1มีความบริสุทธิ์ใจ2ถูกต้องตามแบบซิกรุลลอฮ์มันก็จะมีแบบของมันนะในประเภทที่เขากำหนดแบบเอาไว้มันก็ขึ้นอยู่กับแบบในประเภทที่เขาไม่ได้กำหนดแบบแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องฟรีสไตล์หมายความว่าให้ว่าเท่าไรก็ได้ว่ามากมากก็ว่ากันไปตามเรื่องของมันนะวะซกุรุลลอฮะกะซีรันลัลละกุมตุฟลิฮูนนี่กุรอานว่าไงวะซกุรุลลอฮะกะซีรอและพวกท่านทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายอย่างมากมายนี่บอกว่าให้ว่าเท่าไหร่บอกไม่ว่าให้ว่าตอนไหนไม่ได้บอกวัดกุรุลลอฮะซิกรังกะซีรอให้เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายถ้าท่านทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจก็สุดยอดแต่ประเด็นก็คืออะไรอย่างเราเนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกไอ้คนพูดนี่ก็ไม่ได้ใช่หรือเปล่าก็ทำให้มันมากก็แล้วกันสำหรับเราอะทำให้มันได้มากที่สุดฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตะตุมจงตักวาต่ออัลลอฮ์อย่างสุดความสามารถทำให้มันมากกว่าแล้วกันติกรุลลอฮ์คนน่ะถ้าอยู่กับอัลลอฮ์น่ะมันจะไปเกะกะมั้ยล่ะมันก็ไม่เกะกะคนน่ะปากน่ะว่าติกรุลลอฮ์ติกรุลลอฮ์น่ะมันจะไปว่านินทาคนอื่นมั้ยล่ะไอ้ที่ว่านินทาก็เพราะว่าปากมันว่างใช่มั้ยนี่แหละติกรุลลอฮ์ลาละกุมตุฟลิฮูนหวังว่าพวกท่านจะได้ประสบความสำฤทธิ์ผลเราจะประสบความสำเร็จอัลฟาลาห์ความสำเร็จก็คือตายในอีหม่านรอดพ้นจากอาซาบกุโบตหรืออาซาบในวันกิยามะห์ถูกนำตัวให้ห่างไกลจากนรกและได้ถูกนำตัวเข้าสู่สวรรค์เราได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ส่วนหนึ่งจากปัจจัยเหตุที่จะทำให้เราได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่คือซิกรุลลอฮ์นะอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้ววัซซากิรีนัลลอฮะกะซีรอวัซซากิรอตอะอัดดัลลอฮุละฮุมมัฆฟิเราะตันวะอัจรันอะซีมาและบรรดาชายที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายและบรรดาหญิงแปลว่าผู้หญิงก็มีระดับสามารถตายระดับเท่ากับผู้ชายเหมือนกันในเรื่องซิกรุลลอฮ์นะอัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาเหล่านั้นแล้วทั้งชายและหญิงที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายเนี่ยมัฆฟิเราะตันการอภัยโทษวะอัจรันอะซีมาและพลานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ใหญ่ที่สุดคืออะไรริดวานุลลอฮ์คือความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะริดวานุลลอฮิอักบัรไม่มีอะไรจะใหญ่กว่าความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละทีนี้มาดูบุคคลที่มีการซิกรุลลอฮ์เนี่ยท่านพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้บอกถึงความประเสริฐของเขาเนี่ยเอาไว้หลายอย่างหรือบอกถึงความประเสริฐของการซิกรุลลอฮ์เอาไว้หลายอย่างนะเอาดูในหะดีษรายงานจากท่านนบีมูซาอัลอะชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอะนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามะซัลุลละซียะซกุรุร็อบบะฮูวัลละซีลายะซกุรุมะซัลุลฮัยวัลมัยยิตรอวาฮุลบุคารีวะรอวาฮุมุสลิมุนอุปมาผู้ที่รำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเขาอยู่เสมอและผู้ที่ไม่รำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเขาก็อุปมาดังผู้มีชีวิตและผู้ที่ตายแล้วคนที่ซิกรุลลอฮ์คือคนที่ยังมีชีวิตเพราะใจของเขานั้นเป็นหัวใจที่มีชีวิต
คนที่ไม่ซิกรุลลอฮ์ก็เหมือนกับซอมบี้ผีเดินได้เป็นผีดิบตายแล้วเพราะใจของเขามันตายใจของเขาน่ะมันตายอิหม่ามบุคอรีเป็นผู้รายงานเห็นไหมอิหม่ามมุสลิมรายงานอีกสำนวนบอกว่ามะซะลุลบัยตัลละซียุซกะรุลลอฮุฟีฮิวัลบัยตัลละซีลายุซกะรุลลอฮุฟีฮิมะซะลุลฮัยวัลมัยยิตอุปมาบ้านอันนี้พูดถึงบ้านแล้วไม่ได้พูดถึงคนอุปมาบ้านซึ่งมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ภายในบ้านหลังนั้นมีการอ่านกุรอานมีการละหมาดซุนนะห์มีการซิกรุลลอฮ์และบ้านซึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้ถูกรำลึกขึ้นภายในบ้านหลังนั้นละหมาดซุนนะห์ก็ไม่มีฟัรดูไม่ต้องพูดถึงฟัรดูก็ไม่มีซุนนะห์ก็ไม่มีกุรอานก็ไม่มีอันเสียงกุรอานก็ไม่ปรากฏซิกรุลลอฮ์ก็ไม่มีมะซะลุลฮัยวัลมัยยิตก็อุปมาดังผู้มีชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วดังนั้นหะดีษนี้บ่งถึงอะไรเนี่ยอันนี้หะดีษบุคอรีมุสลิมอินนะตัรกะซิกรยุชบิฮุลเมาตกาละทิ้งการซิกรุลลอฮ์นั้นมันเหมือนกับความตายคนที่ไม่มีซิกรุลลอฮ์เนี่ยเหมือนคนที่ตายบ้านที่ไม่มีซิกรุลลอฮ์เหมือนบ้านร้างบ้านที่ไม่มีคนเป็นอยู่เพราะไอ้พอเวลาพูดถึงบ้านเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้พูดถึงบ้านหรอกเขาพูดถึงอะไรคนที่อยู่ในบ้านจริงๆนะก็พูดถึงคนที่อยู่ในบ้านเพราะตัวบ้านมันซิกรุลลอฮ์มั้ยล่ะตัวบ้านมันละหมาดมั้ยตัวบ้านมันอ่านกุรอานมั้ยใช่มั้ยเขาพูดถึงคนเหมือนกับเวลาเราพูดในสำนวนเนี่ยเค้าเรียกมันเค้าเรียกว่ามายาสมุรซัลมันเป็นสำนวนเป็นโวหารในภาษาอาหรับซึ่งภาษาไทยก็มีถนนเส้นนี้วิ่งไปไหนถนนเส้นเนี้ยวิ่งไปหนองจอกไปแล้วไปแยกหนองจอกถนนวิ่งหรือรถวิ่งถนนมันวิ่งหรือรถวิ่งถนนวิ่งไปก็ยุ่งเลยไอ้ที่วิ่งแล้วรถเห็นวิ่งกันชิวๆเลยแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงปากอ่าวลงทะเลแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะนะตกลงอะไรไหลน้ำไอ้ตัวแม่น้ำเนี่ยไม่ได้ไปหรอกใช่หรือเปล่าไปจอดรถถามตรงกองเอียดเนี่ยถามคนขายของเห็นร้านมุสลิมเยอะถามว่าดารุสลามบายันน่ะไปถามว่าไอ้ถนนเส้นเนี่ยมันไปดารุสลามหรือเปล่าถนนเส้นเนี่ยมันวิ่งไปดารุสลามหรือเปล่าแต่ว่าแม่ค้าก็บอกว่าไม่รู้นะตั้งแต่ฉันมาปลูกร้านอยู่ตรงนี้มันก็ไม่เคยวิ่งไปไหนมันก็จอดอยู่ข้างหน้าฉันเนี่ยแหละถนนเนี่ยแต่ถามว่าคุณเนี่ยจะไปไหนใช่ไหมคุณเนี่ยจะไปไหนนี่สำนวนเวลาพูดว่าบ้านซึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้ถูกรำลึกถึงภายในบ้านนั้นก็แปลว่าคนมันไม่ซิกรุลลอฮ์คนไม่ทำอิบาดัตไม่ทำอามันในบ้านนะดังนั้นเขาจึงเปรียบเปรยว่าไอ้การละทิ้งซิกรุลลอฮ์ก็เหมือนกับความตายอินนะตัรกะฮูยูริซุลกอฟละอัลมุบอิดะตะอันฟิอลิลคอยรีกล่าวคือการละทิ้งการซิกรุลลอฮ์มันจะก่อให้เกิดการหลงลืมที่ทำให้ห่างไกลจากการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีفيقل النفع او ينعدم ประโยชน์มันก็เลยน้อยหรือแทบจะไม่มีเอาเลย وهذا يشبه الميت في عدم الانتفاع به ไอ้คนๆนี้ที่ไม่มีการทำประโยชน์อันใดและส่วนหนึ่งจากนั้นก็คือการซิกรุลลอฮ์เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากคนตายที่เอาประโยชน์อะไรก็ไม่ได้จะไปขอแรงเนี่ยเดินผ่านกูโบ้เฮ้ยขอแรงช่วยมาดันรถหน่อยได้ไหมรถมันไปติดหล่มอยู่ข้างกูโบหาคนเป็นๆไม่เจอก็ตะโกนให้กูโบโอ้สลามอะลัยกุมช่วยกันขึ้นมาเข็นรถหน่อยได้ไหม
อาศัยประโยชน์ได้ไหมคนตายไปแล้วไม่ได้เห็นไหมเพราะนั้นเราจะต้องทำให้หัวใจของเรามีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาด้วยการซิกรุลลอฮ์นึกได้เวลาไหนก็นึกเวลานั้นรักอัลลอฮ์ไหมล่ะเนี่ยถ้าฉันเอาไมค์ลงไปถามเนี่ยไปจ่อปากเนี่ยถามว่ารักอัลลอฮ์ไหมจ๊ะรักไหมโอ้ยรักกันทุกคนแหละเอาถ้ารักก็ต้องบ่นถึงสิคนเราน่ะถ้ารักสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มักจะพูดถึงสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆใช่ป่ะก็ถ้าเรารักอัลลอฮ์เราก็บ่นถึงพระองค์น่ะบ่อยๆสิใช่ไหมแล้วนี่แทบจะไม่มีหลุดมาเลยไอ้หลุดมากับหลุดมาแบบแผงๆเลยเนี่ยหลุดเลยไหมเลยเนี่ยมันใช่ละอิละอิละลอไหมมันก็ไม่ใช่อีกเลยบางคนว่าเลยใช่ไหมก็ถ้าเราจะหลุดมาแล้วก็ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันก็เป็นซิกรุลลอฮ์หรืออย่างน้อยให้ได้คำว่าอัลลอฮ์มีคำว่าอัลลอฮ์นี่เลอเพราะเลอนี่มันก็ไม่ใช่ดิใช่ไหมบางคนไม่หลุดเลยที่หลุดอะไรจะอะไรร่วงเรี่ยราดไปเลยตกกระจายร่วงเรี่ยราดไปหมดไอ้นั่นตกไปไอ้นี่หลุดบึ้งนั่นนี่ใช่ไหมไปใส่เอาใหม่ไปเปลี่ยนใหม่นะเพราะในยุคอาคิริซามาในยุคก่อนจะถึงวันกิยามัตเนี่ยจะไม่เหลือแทบจะไม่เหลือคำว่าอัลลอฮ์แล้วแม้กระทั่งคำว่าอัลลอฮ์นี่ก็จะไม่เหลือแล้วมันก็จะหลุดไปเป็นอะไรต่ออะไรนั่นคนมันไม่รู้แล้วว่าจะว่าอัลลอฮ์นี่แทบจะหาไม่เจอแล้วคำว่าอัลลอฮ์นะต่อมาในหะดีษยังได้ระบุอีกถึงบุคคลที่ทำการซิกรุลลอฮ์อย่างมากมายนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซะบะกัลมุฟัรริดูนะซะบะกัลมุฟัรริดูนะอัลมุฟัรริดูนะคือใครบรรดาผู้ที่กระทำตนเป็นเอกเทศเรียกว่าเป็นเลิศแล้วเป็นหนึ่งเดียวแล้วเลิศแล้วได้นำหน้าไปก่อนแล้วกล่าวว่ามัลมุฟัรริดูนะยารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบรรดาผู้เป็นเลิศที่กระทําตนให้เป็นเอกนะเป็นเลิศเนี่ยคือใครล่ะโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอัซซากิรูนัลลอฮะกะซีรอวัซซากิราตรอซูลุลลอฮ์ก็กล่าวขึ้นว่าก็คือบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายทั้งชายและหญิงเป็นคำอธิบายอายะห์ที่อ่านมาเมื่อครู่หะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมนะสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษนี้คืออะไรอิสติฮบาบุซิกริวัลอิสติฆาลบิฮิอันอิตติบาอิชชะฮวาติวะอิตยานิลลัซซาตส่งเสริมหรือชอบให้ทำการซิกรุลลอฮ์ง่วนอยู่กับการซิกรุลลอฮ์จนกระทั่งหลงลืมจากการไปถือตามอารมณ์นะการปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นเรื่องของรสชาติความอร่อยทั้งหลายแหล่เพราะว่าคนเรานี่บางทีก็เพลินอยู่กับไอ้เรื่องที่เราชอบจนกระทั่งบางทีลืมเรื่องซิกรุลลอฮ์ไอ้เรื่องที่เราชอบเนี่ยบางทีทำให้เราเนี่ยลืมหน้าที่ซิกรุลลอฮ์ที่เป็นหน้าที่มีไหมละหมาดไงเห็นไหมเพลินดูหนังกว่าจะจบรอบมันกว่าจะออกจากโรงนะหมดเวลาไปแล้วออกพ้นว่าประตูละหมาดไปแล้วดูบอลบ้างดูรายการโทรทัศน์บ้างนะเพลินกับไอ้เรื่องพวกนั้นจนกระทั่งหลงลืมการซิกรุลลอฮ์فإن السبق في الآخرة إنما يكون بكثرة الطاعات والإخلاص في العبادات แท้จริงการจะนำหน้าชนะคนอื่นได้ในอาคิเราะห์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยกับอะไรพี่น้องเราเนี่ยจะนำหน้าคนอื่นเขาให้แข่งกันนะเรื่องดีเนี่ยวะฟีซาลิกะฟัลยะตานาฟซิลมุตานาฟิซูนในสิ่งดังกล่าวก็คือสวรรค์ชั้นฟ้าที่อัลลอฮ์ทรงเล่าให้ฟังว่ามันมีลักษณะอย่างไรเนี่ยกุรอานบอกวะฟีซาลิกะในสิ่งดังกล่าวนั้นฟัลยะตานาฟซิลมุตานาฟิซูนบรรดานักแข่งขันทั้งหลายจงแข่งขันกันเร่งรีบกัน
ดังนั้นเราจะชนะคนอื่นเขาไม่โลเปรตในวันกิยามะห์เนี่ยนะก็ด้วยกับการตออัตอย่างมากมายตออัตมีรูปแบบเยอะแยะนะซิกรุลลอฮ์เนี่ยมันก็เป็นซอดาเกาะห์เห็นไหมซิกรุลลอฮ์เนี่ยเป็นซอดาเกาะห์เช่นวัตตักบีรอตุซอดาเกาะตุนตักบีรกล่าวอัลลอฮุอักบัรหนึ่งครั้งเป็นซอดาเกาะห์วัตตัสบีฮะตุซอดาเกาะตุนการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์หนึ่งครั้งเป็นซอดาเกาะห์ซิกรุลลอฮ์เนี่ยมันคุมวัลอิคลาสฟิลอิบาดาตให้มีความบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะห์วะลาซิกรุลลอฮ์นี่ต่อหน้าคนหรือรับหลังคนเสมอกันใครจะเห็นไม่เห็นฉันก็ซิกรุลลอฮ์ของฉันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเวลาคนดูเราก็ขยับลูกตะสะแบะหรือถือลูกตะสะแบะเป็นเครื่องประดับเอาไปโชว์คนที่โชว์นะที่ว่านี่ฉันไม่ได้ว่าคนถือลูกตะสะแบะฉันว่าถ้าคนมีอากัปกิริยาหรือมีเจตนาอย่างนั้นมันก็คือการเรียนะแต่ถ้าเราทำเสมอกันต่อหน้าเราก็นับตัสแบกล่าวซิกรุลลอฮ์ต่อหน้าคนเราก็ซิกรุลลอฮ์รับหลังคนเราก็ซิกรุลลอฮ์ไอ้นี่เขาเรียกเสมอกันนะทำให้มันเป็นอย่างนั้นบางทีไปอายเดี๋ยวกลัวมันจะว่าเราทำเป็นเคร่งเอาอีกแล้วไปสนใจขี้ปากคนไม่ไหวหรอกจะให้ขี้ปากคนมากำหนดชีวิตเราใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยปัญหาบ้านเรานี่ก็คือบางทีไปห่วงขี้ปากคนไอ้นั่นมันว่าเราเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นั่นเออถ้าเราไม่เป็นมันเราอย่าไปเป็นตามขี้ปากชาวบ้านนะอย่างฉันเนี่ยเป็นทุกอย่างอ่ะฉันเนี่ยเป็นทุกอย่างอ่ะโดนว่ามาหมดแล้วคนมันว่าฉันทุกอย่างแล้วเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนะไอ้นี่เราเป็นอะไรเนี่ยเราไม่รู้ตัวเราเลยแล้วเราจะเป็นอะไรเนี่ยเราให้คนอื่นเนี่ยมากำหนดชีวิตเราหรือไงให้มันมากำหนดเราและให้เราเป็นไปตามขี้ปากมันเหรอไม่ได้หรอกไม่ใช่ไม่ใช่นะพี่น้องนะอย่าไปสนใจมันว่าอะไรมันว่าไปเถอะมันไม่รู้นะอ้าวต่อมาดังนั้นแข่งขันกันด้วยการทำอามันมากๆอามันที่ง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องเสียสตังค์สักบาทใช้ลิ้นใช้ใจซิกรุลลอฮ์นี่นอกเหนือจากอามันที่เป็นหน้าที่นะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้ไม่ต้องละหมาดไม่ใช่ละหมาดด้วยละหมาดด้วยแม้กระทั่งก่อนละหมาดมันก็มีซิกรุลลอฮ์ตรงนั้นมันมีซิกรุลลอฮ์นะก่อนละหมาดมันมีไหมก็เสียงอาซานเสียงอิกอมัตเนี่ยเขาก็ให้รับไอ้การที่เรากล่าวรับนั่นน่ะมันคือซิกรุลลอฮ์เห็นไหมละหมาดเสร็จเรียบร้อยมีซิกรุลลอฮ์มีอัซการ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเสร็จมีซิกรุลลอฮ์อีกเดี๋ยวก็จะค่อยๆนำมาเสนอทีละเรื่องอ้าวซอฮาบะห์บางคนบอกว่าโอ้โหงานมันเยอะเหลือเกินงานในอิสลามเนี่ยไอเรื่องบัญญัติข้อบัญญัติในศาสนาอิสลามมันเยอะไอฉันก็แทบจะไม่ค่อยมีเวลาแน่ให้ฉันหน่อยสิให้ฉันทำตัวยังไงจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุบุสรินรอฎิยัลลอฮุอันบอกอันนะรัจุลันกาลมีชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์อินนะชะรออิอัลอิสลามกัดกะซุรัตอะลัยยะฟะอัคบิรนีบิชัยอินอะตะชับบะซุบิฮีโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์แท้จริงบรรดาหลักนิติธรรมอิสลามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามเนี่ยมันมากมายเหลือเกินก่อให้เกิดความลำบากเหนือฉันฟะอักบิรนีบิชัยอินอะตะชับบะซุบิฮีขอให้ท่านได้บอกฉันด้วยกับสิ่งหนึ่งที่ฉันจะยึดมันไว้โดยที่ไม่ต้องไปพะวงกับเรื่องละหมาดสุนัตหรือบวชสุนัตหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นสุนัตมันเยอะแก็บไม่ไหวนะกอลนบีว่าไงลายะซาลูลิซานุกะรับบันมินซิกริลลาฮิการที่ลิ้นของท่านนั้นยังคงเปียกชุ่มไปอันเนื่องมาจากการซิกรุลลอฮ์ให้ลิ้นของเราเนี่ยมันเปียกชุ่มไปน้ำลายแตกฟองด้วยการซิกรุลลอฮ์
ทำไมใช้น้ำลายแตกฟองด้วยกับกรณีอื่นนึกออกไหมน้ำลายแตกฟองเลยคุยเรื่องคนอื่นเขาเนี่ยอย่างเงี้ยหรือคุยเรื่องสัพเพเหระเรื่องไม่ก่อเกิดประโยชน์นบีบอกให้ลิ้นเราเนี่ยมันเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลาด้วยอันเนื่องมาจากการดิกรุลลอฮ์แล้วเราก็บางทีเราไม่ได้เก็บไงเพราะว่าเวลาเนี่ยมันมีคุณค่าแต่บางทีเราบอกอุ้ยฉันไม่มีเวลาหรอกเรื่องดิกรุลลอฮ์จะมานั่งดิกรุลลอฮ์นับตัสบีห์บางคนบอกว่านับตัสบีห์ได้หรือเป็นบิดอะห์หรือเปล่าฉันไม่ได้ไปติดใจกับเรื่องมันนั้นหรอกคือถ้ามันเป็นบิดอะห์เนี่ยมันก็กวาดล้างกันไปหมดแล้วที่หมู่ก้อนน่ะมีใครมาขายหรอกลูกตัสบีห์น่ะเค้ามีมุตะแวะมาเดินตรวจเค้าต้องกวาดล้างให้หมดต้องเป็นของฮารามขายหรือทำไมมันขายกันทั่วไปหมดตอบหน่อยสิอุลามาซาอุดีเค้าไม่มีปัญญาหรือไงเค้าไม่รู้เลยประเด็นมันก็คือว่าเราพูดว่าตัสบีห์เนี่ยการดิกรุลลอฮ์ที่ดีเนี่ยใช้นิ้วหรือว่าใช้ซิบฮะก็คือลูกตัสบีห์อันไหนดีกว่ากันเขาพูดว่าอันไหนดีกว่ากันนึกออกไหมเพราะอาจารย์บางคนบอกว่าไม่มีนบีไม่ได้ใช้ตัสบีห์ก็นบีไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ได้ว่าอะไรซอฮาบะห์ใช้สิ่งที่คล้ายๆกับตัสบีห์ไหมมีการไปเอาเม็ดในของอิบนุลัมมานั่งโยนไหมมีทอยหินไหมซอฮาบะห์กระทำหรือเปล่าถ้าซอฮาบะห์กระทำเรียกว่าอัสัดแปลว่าร่องรอยการกระทำอันใดถึงแม้ไม่ได้มีรายงานชัดเจนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีอัสัดร่องรอยที่ถูกต้องรายงานว่าซอฮาบะห์เป็นผู้กระทำเราจะไม่ฮุกมสิ่งนั้นว่าเป็นบิดอะห์เพราะถ้าเราฮุกมสิ่งนั้นว่าเป็นบิดอะห์ก็เท่ากับเรากำลังกล่าวหาว่าซอฮาบะห์ทำบิดอะห์เข้าใจยังเขาเถียงกันว่าอันไหนอัฟดอลกว่าเราก็ดูสิทีนี้ถ้าถามว่าฉันจะดิกรุลลอฮ์100หรือ300มือหรือว่าลูกตัสบีห์จะใช้มือหรือลูกตัสบีห์ดีก็นี่ไงก็เราทั้งมือเนี่ยเดี๋ยวมั่วมือน่ะเดี๋ยวมันจะมั่วก็ไอ้นี่มันเป็นวาซีละมันเป็นสื่อเท่านั้นเองฮุกมมันไม่ได้อยู่ที่ตัวมันฮุกมมันอยู่ยังไงกอยดาฟิกเขาบอกไงลิกุลลิลวาซาอิลิฮุกมุลมากอซิดิสำหรับทุกสิ่งที่เป็นสื่อนั้นฮุกมอยู่ที่เป้าหมายเป้าหมายมันคืออะไรแล้วก็จะนับให้มันครบเพราะนั้นเราจึงไม่แปลกเวลาไปมุกอเราเห็นไอ้คนอินโดมันถือไอ้เนี่ยตัวกดกดก็นี่มันสื่อเดินกดตัวเลขมันก็ขึ้นใช่ป่ะประเด็นเรื่องให้เข้าใจให้ดีแล้วมันก็จะไม่มีปัญหานะดังนั้นให้ซิกรุลลอฮ์ให้ลิ้นเนี่ยเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลาคือว่าจนกระทั่งมันง่ายมันเกิดขึ้นง่ายแล้วก็กระทําเป็นประจำดังนั้นสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษนี้คืออะไรอัจซุลอินซานีอันอิสติกซาอิตตออาติลิกัสรติฮามนุษย์เนี่ยอย่างเราท่านทุกคนเนี่ยคนพูดเลยนะไม่ยกเว้นนะไอ้คนพูดเลยนะเพราะเผื่อไอ้คนพูดนี่แหละอ่อนยิ่งกว่าคนฟังอีก นั่นคือความเป็นจริงนะเราต้องยอมรับอย่างนั้นนะใช่ว่าคนอยู่ข้างบนนี่จะสูงกว่าคนข้างล่างเสมอไปนะมนุษย์เนี่ยไร้ความสามารถจากการไปเก็บตกการต่ออัดทั้งหมดทำได้หมดอย่างทุกวันเนี่ยลองว่าดิที่นบีว่าไว้ทั้งหมดน่ะเก็บหมดแล้วหรือยังใครว่าเก็บหมดแล้วเนี่ยยกมือขึ้นที่นบีทำทั้งหมดน่ะเก็บหมดยังเรื่องตออัตที่เป็นความดีมันเยอะจริงๆเมื่อมันเยอะมากทำยังไงคนฉลาดเขาก็ต้องดูอันที่เป็นหัวกะทิอันที่มันมีใบรับประกันอันที่มันมีการันตีใช่ป่ะอันชัดๆอันเจ๋วแจ๋วที่เขาไม่เถียงกันไอเรื่องเถียงๆเขาก็ไม่ไปยุ่งแล้วเพราะว่าเวลามันน้อยนะเวลาเราน่ะมันน้อยแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์จริงๆซึ่งข้อบกพร่องไม่ได้อยู่ในเวลามันอยู่ที่ตัวเรานะอิมามุชาฟิรอฮิมุลลอฮ์ว่าไงนะอีบุซะมานะนะนะอีบุซะมานะนะ
والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نعيب زماننا والعيب فينا เราตำหนิติเตียนเวลาของเราทั้งที่ข้อบกพร่องมันอยู่ในตัวเราข้อตำหนิเนี่ยอยู่ในตัวเราว่ามาลิซามานินาไอบุญสิวานะไม่มีข้อตำหนิอันใดสำหรับเวลาของเรายกเว้นตัวเราเวลาขับรถเนี่ยสังเกตไหมเวลาขับรถเนี่ยเปิดเพลงไม่งั้นก็ฟังอาจารย์ธีระ 96.5 เห็นไหมปากทำอะไรปากก็นั่งคุยคนอยู่ในรถแล้วมันคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องนอกรถทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวอะไรในรถเลยเรื่องที่คุยกันเนี่ยแต่ในขณะที่เราขับรถแล้วเราก็กล่าวซิกรุลลอฮ์ไปเช่นเราว่าซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ขับรถไปด้วยซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์กว่าจะถึงหลักกิโลเมตรเราตั้งไว้หลักกิโลเมตรที่30เราจะหยุดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นอัลฮัมดุลิลลาห์อีกเรื่อยไปเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้การซิกรุลลอฮ์ของเราปากของเรามันก็ก่อเกิดประโยชน์ลิ้นของเราก็ชุ่มไปในการซิกรุลลอฮ์รู้จักในการใช้เวลาแม่บ้านบอกงานเยอะงานบ้านเยอะต้องกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอีตอนกวาดเนี่ยใช้ปากไม่ใช้ปากคาบไม่กวาดไหมใช้มือไม่ใช่เลยก็เรากวาดเราก็ว่าไปสิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาก็ว่าไปสิซักผ้าใช้ปากซักไหมเปล่าใช้มืออ้าวใช้เครื่องอ่ะเปิดน้ำช่วงเปิดน้ำยืนดูน้ำแล้วกว่าน้ำจะไปถึงไอ้ตรงที่ว่ากำหนดเอาไว้แหละนั่นนะทว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรน่ะได้เท่าไหร่ว่าน้ำถึงดีแล้วเอาใส่ได้ใส่ผงซักฟอกลงไปใส่แฟบลงไปเอาตีก็ยืนดูอีกปากก็ปิดสนิทอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยถ้าเรานึกณเวลานั้นว่าเออมันมีช่วงเวลาเหลืออยู่เราก็ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรได้มั้ยล่ะเห็นมั้ยเนี่ยมันมีเราไปนอนดูไปตรองดูเหอะมันมีเวลาสำหรับการซิกรุลลอฮ์แต่ประเด็นก็คือเราใช้มันหรือเปล่าปากเราอะหรือใช้ไปในเรื่องใดนะงานน่ะมันมากเวลาน่ะมันน้อยอายุเราน่ะมันสั้นนะพี่น้องนะความดีน่ะมันเยอะเก็บไม่หมดรอกบอกให้นบีก็ให้ทางออกนี่บอกตัวช้อยเลือกไว้ให้1ทำให้ลิ้นเนี่ยมันเปียกชุ่มด้วยกับการซิกรุลลอฮ์สินี่ข้อ1ใช่มั้ย2ความดีน่ะมีมากคนทําน่ะน้อยสังเกตมั้ยความดีน่ะเยอะแต่คนทําดีน่ะน้อยนะเราก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งจากคนส่วนน้อยนั่นคือไปเก็บความดีและความดีเนี่ยมันก็ที่ชัดเจนน่ะมันพรึกมันเกินความสามารถเราแล้วไอ้ทุกวันนี้ไปหาไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องดุอาของนบีเนี่ยเราท่องได้หมดยังเก็บได้หมดอย่างดุอานบีบางคนไม่ดุอานบีเนี่ยได้ไม่กี่ต้นหรอกที่เหลือเนี่ยดุอาแต่งและไอ้ที่ตามหาดุอากรรมทรายเป็นทองเป็นของชอบของแบบนี้ตามหาดุอากรรมทรายเป็นทองอะไรชีวิตเรานี่จะไปวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเร่งไม่รู้เลยดุอานบีสักต้นหามาซินะฟะอิซาอาราดะอัยยุอวิฎอا ن ِ س ْ ت ِ ق ْ ص َ ا ئ ِ ه َ ا ثَوَابًا فَلْيَكُنْ لِسَانُهُمَا قَلْبِهِ مَسْغُولَيْنِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ดังนั้นถ้าหากว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะได้รับสิ่งทดแทนอันเป็นผลบุญจากการไปไล่เก็บทั้งหมดเอาตัวแทนมาพอนะคือถ้าเราเป็นคนฉลาดเราก็จะไปไล่หาไอ้ตัวเหล่านี้แหละเช่นนบีบอกว่าทุกเช้าเนี่ยนะทุกข้อต่อในร่างกายของเราเมื่อเราตื่นเช้ามาเนี่ยก็จำต้องทำซอดาเกาะห์ทำทานแล้วถามว่าในร่างกายเราเนี่ยมีข้อต่อเท่าไหร่360ข้อ1ข้อตีว่า1บาท
ต้องทำซะดากอทุกวันเลยพอตื่นเช้ามา360ข้อ360บาทโอ้โหนี่แพงยิ่งกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกแปลว่าเราจะไหวทำไม่ได้ทำซะดากอนี่อีแค่ว่าวันนึงมันมาเช้ากับเย็นสลัมบะลัยกุมเนี่ยเราก็กลุ้มใจแล้วแล้วนี่เราต้องเอาออกวันนึง360นบีบอกว่า2รอกอะฮ์ของละหมาดดุฮาน่ะพอเลยนี่คนฉลาดเอาไหนก็รักษาละหมาดดุฮาสินี่ซุนนะห์นบีนะตรงนี้ก็เหมือนกันก็ทำให้ลิ้นของเราพร้อมกับใจเนี่ยง่วนอยู่กับการซิกรุลลอฮ์และการตัสบีห์วะฮาซาซะฮลุนยะซีรุนอะลัลอินซานสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สะดวกง่ายดายแก่ผู้คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่คือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เราให้ผลบุญอย่างมากมายทั้งที่สิ่งที่กระทํานั้นเล็กน้อยแต่ไอ้สิ่งที่เล็กน้อยนี่แหละคนส่วนใหญ่ไม่กระทําไงอัลลอฮ์จึงให้ความประเสริฐวันนี้ให้1ต้นเอากลับไปบ้านนะเอาต้นไหนดีเอาต้นปลูกต้นไม้แล้วกัน เอาต้นปลูกต้นไม้นะดิกรุลลอตัวนี้อัลลอฮ์จะทรงประทานผลบุญให้เป็นการปลูกต้นอินทผลัมในสวงสวรรค์ทีนี้ปลูกไปแล้วเนี่ยจะของนะปลูกตะกะตอนอยู่ในดุนยอท้ายที่สุดเขาจะไปที่ไหนถ้าสวนอินทผลัมเขาอยู่ในสวรรค์เขาจะไปที่ไหนมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะดูหะดีษจากท่านจาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่ามันกอลซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิแค่นี้เองซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิกูริซัตละหูนักละตุนฟิลจันนาตีอินทผลัมหนึ่งต้นได้ถูกปลูกให้แก่เขาแล้วในสวงสวรรค์หะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามอัตติรมิดีบอกว่าเป็นหะดีษฮะซันแต่ว่านักวิชาการบางส่วนบอกว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษมุดัลลัสคือทางด้านเทคนิคอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งแต่ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีมันไม่ได้มีแค่ต้นนี้เข้าใจว่าต้นที่แข็งกว่านี้มันมีอยู่ประเด็นมันก็คือว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะกว้างขวางแล้วก็เป็นไปได้เลยว่าไอ้ตรงนี้คือการปลูกต้นไม้ที่เกิดขึ้นจริงตามที่นบีว่าอันเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงตอบแทนบ่าวซึ่งกล่าวตัสบีห์กล่าวตัสบีห์ต่อพระองค์ท่านนะหรือมันจะเป็นผลบุญก็ตามแต่เพราะฉะนั้นให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิเฉพาะแค่ตัวนี้นะได้แล้วอินทผลัม1ต้นว่า1ครั้งได้1ต้นผมได้ไปแล้ว3ต้นเมื่อกี้นี้แต่ถ้าเราจะเติมตรงอื่นล่ะเดี๋ยวมันก็จะต้องไปอาศัยต้นอื่นนะหะดีษบทอื่นเช่นซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมมันก็จะมีฟาดีลัตของมันอย่างน้อยก็คือเอานี้ไปก่อนแล้วก็เที่ยวหน้ามาเจอกันดูที่ว่าได้กันสักกี่ต้นแล้วนะบางคนนี่เป็นเจ้าของสวนอินทผลัมอยู่ในดุนยานี่เป็นเจ้าของสวนอินทผลัมปลูกอินทผลัมขายทั้งเม็ดทั้งต้นแต่ปรากฏว่าพอไปถึงวันกิยามะห์จะเป็นยังไงฮะเวลาเขาพาไปยังที่ที่เป็นที่ดินของเราในสวงสวรรค์ปรากฏอัลลอฮ์มีขึ้นอยู่ต้นเดียวอายขายขี้หน้าเขาไม่ล่ะนะปลูกได้ตั้งแต่ยังอยู่ในดุนยานี้คราวหน้าอินชาอัลลอฮ์เรายังคงอยู่ในเรื่องของสิ่งที่เป็นอัลอะซการ์อัลมัชรูอียะก็คือซิกรุลลอฮ์ที่มีซุนนะห์รายงานมาเราจะนำไปสู่การปฏิบัตินำไปว่ากันนะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสเตรียมการอภัยโทษและพลานิสงส์ยิ่งใหญ่นั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่ดีที่สุดทำแล้วก่อเกิดประโยชน์แน่นอนนะขอให้พี่น้องทั้งหลายนั้นก็ได้รับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยก็แล้วกัน
والله أعلم بصواب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته